สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับพบกันวันนี้เช่นเคยนะครับกับการนำเสนอเรื่องราวสาระประเด็นต่างๆเกี่ยวกับวงการ2ล้อ MotoGP วันนี้ผมจะมาพูดถึงนักบิดคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เคยเป็นอดีตนักขับ MotoGP เช่นกันแต่ตอนนี้ก็ด้วยปัญหาสุขภาพนะครับที่รุมเร้าในช่วงปี2018ปีที่แล้วทำให้เขานั้นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน MotoGP ไปอย่างน่าเสียดายนะครับแล้วก็ไปรับบทบาทเป็นเทสต์ไรเดอร์หรือว่านักขับทดสอบนะครับผมกำลังพูดถึงโจนาธโฟกเกอร์นะครับนักบิดดาวรุ่งของเยอรมันวัย26ปีซึ่งก็ถือว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ในทีม Yamaha Tech 3นะครับก็ขับคู่กับโจฮันซาโก้อันดับที่เขาได้รับก็สิ้นสุดในฤดูกาล2017ก็คืออันดับที่10นะครับกับผลงานยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการไปไล่บี้มาร์คมาร์เก็ตในซักเซนลิงบ้านเกิดตัวเองนะครับแล้วก็คว้าอันดับ2แพ้มาร์เก็ตไปนิดเดียวนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะจดจำได้สำหรับความยอดเยี่ยมของนักบิดหนุ่มอนาคตไกลของเยอรมันในตอนนั้นคนนี้นะครับแต่วันนี้ก็บทบาทหน้าที่เทสไรเดอร์ของยามาฮ่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าที่สำคัญนะครับที่ยามาฮ่านั้นไว้วางใจให้โฟกเกอร์นั้นทำหน้าที่นะครับก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมเทสรถที่ประจำการอยู่ยุโรปนะครับก็มีส่วนในการพัฒนา YZR-M1 ของทีม Yamaha เป็นกำลังสำคัญเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งที่เขามีโอกาสได้ไปแข่ง Moto 2นะครับได้ไปลงแข่งแทนนักบิดมาเลเซียที่บาดเจ็บนั่นก็คือพาวีนะฮะก็2สนามนะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่โฟกเกอร์นั้นมีโอกาสได้ไปขับแม้ว่าอันดับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าโฟกเกอร์ในห่างหายจากการขับไปนานพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเครื่อง Moto 2ซึ่งมันไม่ใช่เครื่อง CBR 600ในเมื่อก่อนนี้แล้วนะครับมันเปลี่ยนไปเป็นไฟอัมมันก็เลยจะต้องทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปทั้งเรื่องความแรงของรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะโฟกเกอร์ก็ทำอันดับได้ดีสุดแค่อันดับที่17ยังไม่มีคะแนนใน Moto 2นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาได้ประสบการณ์ใหม่ๆแต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันถึงนักบิดคนนี้ก็คือในเรื่องของความกังวลใจของโฟกเกอร์นะครับซึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเส้นทางไหนดีนะฮะจริงๆมันอยู่ในช่วงใกล้จะเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็นปลายฤดูกาลนะครับมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงในแต่ละทีมคนนั้นคนนี้จะย้ายไปไหนยังไงหรือเปล่าโฟกเกอร์ก็แสดงความกังวลใจในอนาคตของตัวเองในปีหน้านะครับกับสิ่งที่เขาจะต้องเลือกก็คือเขาจะไปต่อกับยามาฮ่าไหมในฐานะของเทสต์ไรเดอร์นะครับหรือจะไปลงลุย Moto 2อีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนแล้วว่าโอกาสที่จะไป Moto 2เนี่ยเป็นงานยากแล้วก็เป็นงานหนักกว่านะครับจริงๆเนี่ยยังไม่มีเขาเรียกว่าทีมที่จะไปด้วยซ้ำนะครับว่าจะไปไหนคือทีมที่เขามีโอกาสได้ลงแทนพาวีเนี่ยก็คือทีมเปโตนาสทีมเซปังใช่ไหมแต่จะต้องบอกว่าโจนาธโฟกเกอร์ไม่ใช่ตัวเลือกอยู่ระดับแถวๆบนแน่นอนนะครับจริงๆตัวเลือกในปีหน้าที่โอกาสที่จะมีก็คือทางน้องชายของพ่อหมอวาเลนติโน รอสซี่นะครับนั่นก็คือลูก้ามารินี่เนี่ยก็มีโอกาสสูงเช่นกันหรือแม้กระทั่งฮาฟิซไซรินนะครับนักบิดมาเลเซียเองเนี่ยด้วยสายสัมพันธ์คือเป็นคนมาเลเซียเป็นชาติเดียวกันกับเจ้าของทีมก็คือลาสลานลาซารีเนี่ยโอกาสที่ไซรินจะกลับไปมอเตอร์ทูในทีมเซปังเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับตรงนั้นโฟกเกอร์ก็เข้าใจแล้วก็รับรู้อยู่แก่ใจดีว่าโอกาสที่เขาจะได้มีโอกาสที่จะไปเป็นตัวจริงให้กับทีมสปินต้าทีมเซปังเนี่ยก็ยังคงสู้คนอื่นไม่ได้นะครับยังคงสู้ลูก้ายังคงสู้ไซรินไม่ได้ทำนองนั้นนะครับที่โฟกเกอร์ให้ความเห็นมาแต่บทบาทเทสไรเดอร์ของยามาฮ่าทำไมถึงไม่อยากไปต่อก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเป็นเทสไรเดอร์เนี่ยมันไม่มีโอกาสได้ลงแข่งมากมายเทสไรเดอร์คือมีหน้าที่หลักคือพัฒนารถแล้วก็ทดสอบทดลองขับชิ้นส่วนรถแล้วก็มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ไวคัทบ้างนะครับอย่างสเตฟานแบดเดนนักบิดหมายเลข6ของทีมเรปโซล Honda ใช่ไหมครับที่มีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตาเขาบ่อยในปีนี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็ใช้สิทธิ์ไวคัทมาแล้วก็ไปลงแทนนักขับที่บาดเจ็บนั่นก็คือคอเก้ลอเรนโซนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีของโฟกเกอร์เนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครคนใดคนหนึ่งนักบิดทีมโรงงานของยามาฮ่านะครับไม่มีใครบาดเจ็บหรือไม่มีใครที่จะลงแข่งไม่ได้เนี่ยโฟกเกอร์ก็จะได้ใช้สิทธิ์ไวคัทแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับจริงๆเนี่ยน่าจะไม่เกิน2ครั้งด้วยซ้ำตรงนี้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยหมดโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับ
ฟอร์มการขับของโป๊กเกอร์เนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามีโอกาสได้ดูได้ติดตามแค่แป๊บเดียวนะครับตอนที่ได้ขับคู่กับโยฮันซาโก้บางคนก็คิดว่าคนนี้ก็มีความเร็วจริงๆนักบิดจากเยอรมันนี่ถือว่ามีความเร็วใช้ได้นะครับยิ่งขับ M1 นี่รู้สึกว่าจะเข้าลงเขาเรียกว่าเป็นเคมีที่ลงตัวกันดีเหลือเกินยังจำซักเซนลิงได้ไหมฮะที่ไล่บี้กับมาร์คมาร์เคสใช่ไหมแต่สุดท้ายก็บี้กันจนยางหมดแล้วก็แพ้มาร์เคสไปทำให้คว้าที่2นั่นก็คือผลงานที่เราจะนึกถึงนักบิดคนนี้ใช่ไหมฮะจริงๆโป๊กเกอร์ก็ยังมีความต้องการที่จะลงแข่งและเอาตามหลักจริงๆนะฮะคือแม้ว่าเส้นทางการเป็นเชสไรเดอร์เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ที่แบบเฮ้ยมันก็น่าภูมิใจอยู่นะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมโรงงานระดับบิ๊กๆระดับใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่โฟเกอร์ต้องการจริงๆก็คือการลงสนามแข่งยาวๆในฐานะของนักแข่งซึ่งตรงนี้ก็ผมมองว่าไปมอเตอร์ทูไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะฮะที่ลงแข่งตอนนี้ได้ก็เพราะว่า1ละก็คือพาวีเขาบาดเจ็บใช่ไหมอีก2ก็คือในปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าที่โฟเกอร์มีโอกาสได้ลงแทนเนี่ยคะแนนยังไม่มีเลยใช่ไหมเข้าอันดับเกือบๆจะท้ายๆในขณะที่ลูก้ามาดินี่ก็ยังถือว่าฟอร์มเนี่ยใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับนักบิดหมายเลข10ที่เป็นน้องชายของบาริโน่ รอสซี่นั่นเองนะฮะแล้วก็ทางเส้นสายทางฮาฟิซยาลีเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเกิดจะผลักดันให้คนชาติเดียวกันได้อยู่ในมอเตอร์ทูเนี่ยผมก็คิดว่าตรงนี้มันก็มีโอกาสอยู่จริงๆลาสตันลาซารีเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปว่าสนใจไซยาลีจะมาร่วมทีมเนี่ยคู่กับเมอร์วิเดลี่ด้วยซ้ำอันจริงๆนะฮะถ้าใครได้ตามข่าวที่ผมทำมาในคลิปต่อมาเนี่ยผมก็จะได้พูดถึงเส้นทางของไซอาลินที่อาจจะมีโชคอยู่บ้างในการที่ว่าโดนผลักดันให้ขึ้นมาขับคู่กับโยฮันซาโก้นะครับแต่พอหมดสัญญาเจ็กทีไม่ต่อกับยามาฮ่าเสร็จปุ๊บลาสันลาซารีซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเปโตนัสเนี่ยจะดึงมาแล้วนะครับมีรายชื่อในลิสต์ว่าอยากจะได้มาแต่อนาคตของไซอาลินตอนนั้นมันยังไม่ชัวร์ไงยังไม่รู้ว่าเทคทีเขาจะเอายังไงกันแน่มันก็อาจจะติดในเรื่องของสัญญาของมารยาทของอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงนั้นแต่พอสุดท้ายเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นทางเทคทีเคทีเอ็มเนี่ยก็คว้าตัวไซอาลินไปพอคว้าไปได้แค่ครึ่งฤดูกาลก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่ได้ให้ไซอาลินไปต่อก็คือเอาง่ายๆว่าไม่ต่อสัญญาปุ๊บไซอาลินก็ยังไม่มีที่อยู่ที่ไปที่ชัดเจนตรงนั้นนะผมก็คิดว่าก็น่าเสียดายแทนไซอาลินตอนนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าไปตกลงปลงใจกับลาสตันลาซารีเนี่ยดึงมาเป็นตัวนั้นก็จะได้ขับคู่กับโมบิเดลลี่นะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็คงจะไม่ได้เห็นฟอร์มอันร้อนแรงอันสุดยอดของเจ้าหนูฟาบิโอควาตาโรอีกเช่นกันก็ถือว่าเส้นทางการขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีทั้งเรื่องของบุญพาวาสนาส่งบ้างจังหวะและโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่คือมีฝีไม้ลายมืออย่างเดียวมันก็ไม่พอเพียงที่จะได้ทำให้นักแข่งคนนั้นได้รับโอกาสดีๆนะครับอย่างโจนาสโฟเกอร์ในตอนนี้เขาก็กำลังเฝ้ารอโอกาสดีๆที่จะมีโอกาสได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับถือถ้าอยู่ MotoGP มันก็ถูกของโฟเกอร์นะที่ถ้าเป็นเทสไรเดอร์เนี่ยมันจะได้ลงกี่สนามกันทุกคนใช่ไหมถ้าเกิดนักขับทีมโรงงาน2คนทั้งบีเอเลสทั้งรอสซี่ไม่เจ็บสักอย่างโฟเกอร์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ลงแค่ไวการ์ดผมให้เต็มที่แค่2สนามเท่านั้นเองแต่ถ้าไป Moto2 เนี่ยก็ไม่รู้อนาคตว่าจะได้ไปทีมไหนแน่ใช่ไหมครับทีมที่เขาอยากจะไปก็อย่างทีมเปโตนาไม่ใช่ทีมเซปังเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีตัวเลือกทั้งลูก้ามารินี่ทั้งฮาฟิซอาลินเนี่ยแสดงว่าจะต้องทำยังไงให้2คนนี้ไปทีมอื่นตรงนี้แหละถึงจะมีโอกาสแต่โฟกเกอร์ก็ยังคิดว่าเขายังมีดีพอนะครับที่จะลงแข่งใน Moto2 อยู่จากนั้นก็ต้องติดตามกันให้ดีนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเส้นทางของนักบิดชาวเยอรมันคนนี้นะครับกับอายุ26ปีเนี่ยผมก็ว่ายังพอมีโอกาสที่จะให้เวลาได้พิสูจน์ตัวเองอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะบุญพาวาสนาส่งเนี่ยจะนำพาเขาไปได้ไกลแค่ไหนจังหวะโอกาสมันจะมาไหมนะครับฝีไม้ลายมือก็คงจะต้องขัดเกลากันได้อยู่แม้ว่าจะห่างการขับมาพอสมควรตรงนั้นอ่ะก็ให้กำลังใจโจนาสโฟเกอร์กันต่อไปนะครับว่าเส้นทางจะไปจบจะไปลงเอยที่ไหนในปีหน้านะครับระหว่างเป็นเทสไรเดอร์ของยามาฮ่าใน MotoGP หรือจะมีโอกาสได้ลองพิสูจน์ฝีมือโดยลงแข่งใน Moto2 แบบเต็มฤดูกาลอย่างที่ต้องการหรือเปล่านะครับส่วนสำหรับผมก็สามารถให้กำลังใจกันได้นะครับด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับใครที่ติดภารกิจติดหน้าที่การงานมาดูไม่ทันเนี่ยก็
กดกระดิ่งไว้ปุ๊บมันจะแจ้งเตือนเลยนะครับหรือผมแนะนำว่าอย่างนึงนะครับทุกคนว่าถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามกันจริงๆวันหยุดหรือว่ามีเวลาว่างเยอะอยากจะฟังอยากจะดูกันยาวๆเลยเนี่ยสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมานะครับสร้างเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นปุ้ยไบเกอร์เป็นมอเตอร์จีพีปุ้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปบันทึกไว้เมื่อถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือช่วงที่มีเวลาหรือว่าฟังก่อนนอนเนี่ยทุกคนจะได้ฟังแบบเขาเรียกว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากดเวลาเลื่อนค้นหาตรงนั้นนะฮะเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ